มาต่อจากพาร์ทที่3ลืมหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นแป๊บเดียวเราอัปเกรดก่อนละกันอ่ะโอเคดูเหมือนเราจะเป้าหมายเราจะเอานี้ใช่ไหมเทคเพื่อจะเอาอันนี้เทคเลเวล5สายนี้เราแค่รอเนอะที่เหลือเราก็แค่เอาพวกนี้แหละอันนี้คือรางรถไฟขอดูอันนี้ก่อนรีเสิร์ชเราอัพไปได้มั้งคิดว่าอันนี้ต้องอัพนะเนอะเพราะมันเป็นเทคใหม่ในแคมเปญด่านนี้ไงเฮ้ยแล้วถ้ามีเรือเนี่ยเราจะเอาเรือข้ามฟากได้ไหมเนี่ยมันขนอะไรได้ไหมเราสามารถสั่งเรือให้ใส่ไว้ในพวกนี้ได้เนอะแต่สุดท้ายแล้วอะของอะไรพวกนี้มันก็ไม่แชร์ถึงกันอยู่ดีป่ะเฮ้ยเฮ้ยดีแหละเราจะทำเป็นท่าเรือนะครับตรงนี้เราต้องเอาตรงนี้น่าจะเป็นฐานอะไรสักอย่างนะเราทำฐานก่อนละกันอันนี้ป่ะ wooden block ใช่ไหมใช่นี่เราเอาอย่างนี้เลยนี่โอ้เป็นไงล่ะสุดยอดมันคือท่าเรือนะครับที่เหลือเราแค่วางกล่องเนอะนี่นี่เราได้ท่าเรือแล้วครับมันคือเราตั้งชื่อท่าเรือได้ไหมเนี่ยท่าเรืองุ่น อุ้ยนี่ได้แล้วโอเคอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเบสิกเบสิกมีร้านขายยาด้วยอันนี้คือแร่อะไรแร่เหล็กเหรออันนี้คือห้องแลบนี่ไงห้องแลบเหมือนคุ้นๆอยู่ไงว่ามันทำอะไรได้สักอย่างใช่โอเคเราต้องทำฟิชเชอรี่นะครับ1อันผลิตปลาจากวอเตอร์ทายข้างๆเหรอฟิชเชอรี่ใช่ไหมขอลองหน่อยแล้วกันฟิชเชอรี่ไหนอะหรือว่ามันอยู่ในหมวดฟาร์มหาไม่เจออ๋อมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่ต้องรีเสิร์ชก่อนด้วยเหรอเราก็คิดว่าได้เลยได้ระหว่างรอนะเราน่าจะทำขยายเกาะซะหน่อยแล้วกันนะครับเราดูซิมีอะไรบ้างนี่อะไรนี่ปุ๋ยนุ่นคือจริงๆก็ไม่รู้นะมันเรียกว่าอะไรก็เรียกปุ๋ยนุ่นแล้วกันเหมือนดีโอ้โหนี่คือเกาะตรงกลางเลยปะเนี่ยแล้วที่เหลือล้อมรอบเอ้ยจริงๆเราทำสะพานด้วยก็ได้นะสะพานโกลเด้นเกตอะไรอย่างงี้เราขอไล่อังุ่นสักอันนึงก็แล้วกันนะแต่เราว่าเราจะทำเกาะใหม่ไปเลยเพราะว่าเราอยากจะลองขยายเกาะดูเพื่อความนี่มันอะไรเพื่อความเท่นะครับเฮ้ยโอ้โหแมกนีซินมันคือต้นยาเราไม่เอาละองุ่นเราเอานี่ดีกว่าเอานี่แหละอยากให้มันได้เต็มไปเลยนี่เอาวางอย่างเงี้ยได้โอเคที่เหลือเราก็แค่ส่งยาเนอะต้องใช้น้ำไหมเอาด้วยโอเคเราทำท่าเรือบ้างต้องใช้อันนี้เนอะ wood block ใช่ไหมนี่จะเป็นท่าเรือนะครับจุดที่2เราสร้างอุ๊ยโหเราสร้างใหญ่ไปมั้ยเนี่ยท่าเรือเนี่ย โอเคอุ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เราเอาถนนโอ้มันไม่ได้อะมันติดเว้ยไม่น่าล่ะนี่แล้วอย่างงี้แล้วมันไม่ให้นี่มันได้ไหมเนี่ยทำไมเหมือนทางลงมันลงไม่ได้เลยโอเคได้ละยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมันต่างระดับมันชันละสร้างยากทีนี้ตรงนี้ฮะเรามีน้ำเราขาดปุ๋ยแต่เราได้อันนี้แล้วเนอะดังนั้นเนี่ยเราเอาขนคนสักหน่อยละกันเราทำทางเพิ่มหน่อยเพราะเราจะใช้รถนะนี่เราทำเป็น2ชั้นได้ไหมนี่ทำนี้ได้ไหมมันเหมือนมันติดเลยนี่มันต้องทำแบบนี้นี่นะครับอันนี้เนี่ยเราจะขนอันนี้แล้วก็มาใส่ในนี้ส่วนการเคลื่อนย้ายสินค้าเราจะเคลื่อนย้ายจากตรงนี้พิกอัพมาส่งนี้โอเคอ้าวได้ไหมเนี่ย no route target ต้องมีด้วยหรอแล้วอันนี้มันไม่ได้หรอเนี่ยได้ปะเนี่ยอ๋อเฉพาะเจาะจงสำหรับปลาเท่านั้นโอเคแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คือเป็นแพง่ายๆที่สามารถขนส่งสินค้า
ข้ามน้ำได้นะแล้วก็สามารถหาปลาได้ด้วยงั้นคิดว่าน่าจะอันนี้นะขนได้ห้าใช่ไหมโอเคก็ไม่ได้ทำไมอ่ะถ้าขนไม่ได้แล้วเราจะเอายังไงเนี่ยหรือมันสูงไปถ้าอย่างเงี้ยงั้นขอลองอะไรหน่อยทำไมทีนี้ได้หรือเพราะว่ามันอยู่สูงไปอย่างเงี้ยเหรองั้นแสดงว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ดิใช่ไหมเพราะมันสูงไปโอเคนี่ก็ประสบการณ์แรกนะครับสำหรับการขนย้ายทางน้ำโอเคอันนี้ก็ไม่ได้นะนั่นหมายความว่าเราต้องสร้างมาที่พื้นเนอะจัดให้ move to อย่างนี้น่าจะได้ pick up drop off โอเคอันนี้ก็หมดละโอเคถ้างั้นก็เอาใหม่นะ pick up drop off ตรงนี้น่าจะหมดห่วงเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราทำทางลงอย่างเงี้ยได้ไหมเนี่ยเอาใหม่นี่ใช่ไหมอย่างงี้ถูกไหมแล้วก็ wooden block อย่างงี้ป่ะมันไม่ให้ต้องอย่างงี้นี่เดี๋ยวนะเอ้ยน่าจะได้นะโอเคได้เว้ยเข้าใจแล้วเราต้องสร้างกล่องให้อยู่ในระดับเดียวกับระดับน้ำนะโอเคอันนี้นะครับอุตสาหกรรมข้ามเกาะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เมืองใหญ่ของเราต้องการพวกนี้นะเมทัลเรลแอนด์วิวหูเราสร้างได้ไหมเนี่ยยังสร้างไม่ได้เลยแต่ว่าไม่น่าจะสร้างที่นี่นะมันสร้างจากอะไรอ่ะอินดัสทรีหรอไม่ใช่มันสร้างจากแมชชีนช็อปโอเค2อันเลยแล้วเราสามารถสร้างมันได้หรือยังแมชชีนช็อปยังนะเรายังสร้างมันไม่ได้เราควรจะเอาอะไรดีเราเอาแล็บก่อนแล้วกันเพราะคิดว่าแล็บยังไงก็ต้องใช้นะโอเคเราตรงนี้ได้แล้วห้องแล็บเราก็สร้างมันแถวๆนี้นะใกล้ๆกับไอ้นี่เลยทาวน์เซ็นเตอร์แต่ว่าคนเต็มหรอใช่คนเต็มถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขอนี่เลยนี่ใกล้ๆกับท่าเรือนะครับไป1คนมีเรซิปีด้วยเราทำความรู้ทางธรรมชาติเนี่ยคือเราจะได้อะไรอ่ะคือได้เป็นหนังสืออย่างเงี้ยเหรอหนังสือความรู้ทางธรรมชาติถูกป่ะซึ่งต้องใช้เฮิร์บส่วนอันนี้คือความรู้ทางอุตสาหกรรมต้องใช้เหล็กเราก็ต้องเอาอันนี้ก่อนเนอะเพราะว่าเรามีแค่นี้แต่มันต้องใช้หนังสือด้วยหนังสือเราสร้างจากเวิร์กช็อปตายแล้วเรายังไม่ได้สร้างเลยเราทำลงหนังสือดีกว่าลงผลิตหนังสือนี่เราก็ขยายไปเลยเราชอบการขยายเมืองนะครับเราสร้างเวิร์กช็อปตรงนี้ผ้าเราทำที่นี่ได้แต่ผ้าเนี่ยเราต้องใช้คอตตอนที่นี่มีป่ะที่นี่ไม่มีคอตตอนนะโอเคนะครับตอนนี้เราขนคอตตอนข้ามเกาะกันตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีคอตตอนข้ามเกาะกันแล้วนะก็จะเหลือฝั่งนี้ยังไม่มีขารับเลยเราจะทำแบบลวกๆไปก่อนละกันเราก็จะเอาคัตตอนเนี่ยมาอย่างนี้เข้านี่นะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคัตตอนเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็คือทำผ้าจากนั้นเราเอาผ้ามาทำหนังสือตรงนี้นะซึ่งกระดาษเราต้องสร้างจากลัมเบอร์มิลก่อนเราเอาแถวๆนี้ก็แล้วกันนะเพราะมันใกล้ดีเฮ้ยเรานี้ดีกว่านี่Lumber Mill เราจะสร้างอันนี้ด้วย Forester ข้างๆกันที่เหลือก็อันนี้เราประหยัดคนก็แล้วกันเราจะทำเป็นอันนี้ไปเบลไปโอเคเราได้พื้นต่างระดับกันแล้วนะที่เหลือเราก็ทำเบลนี่โอ้อย่างนี้โอเคเรามีเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำกระดาษที่นี่กันทีนี้เราก็ทำสายพานต่ออีกทีแค่นั้นเองโอเคตอนนี้เราที่เหลือแค่นี้อันนี้เนี่ยจะขนส่งหนังสือนะหรือจริงๆเราทำเป็นบ้านก็ได้ป่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรซับซ้อนมากเนาะทำสะพานข้ามแม่น้ำเลยก็ได้นะโปรเจกต์ยักษ์อภิมหาเมกะโปรเจกต์อันนี้คือจะรับหนังสือถูกไหม
แล้วก็มาส่งตรงนี้เอาตัวนี้เอาคนละกันนะครับพิกอัพอันนี้แล้วก็ใส่ในเดี๋ยวนะออกก่อนหนังสือเราต้องใส่ไหนนะนี่ไงนี่ไงพิกอัพอันนี้ใส่ในนี้คนเต็มแล้วแล้วก็ต้องเอาเฮิร์บเนี่ยใส่ในนี้ด้วยนะครับถ้าจะเอาเฮิร์บที่เราเอานี้ก็ได้นะสายพานเนาะเราทำสายพานประหยัดไม่จำเป็นต้องใช้คนเราใช้ระบบอัตโนมัติโอเคนี่มันได้ไหมเนี่ยดูมันสูงจังเลยได้แหละเนาะเราเป็นหนังสือไม่ใช่หนังสือเฮิร์บนี่เดี๋ยวนะเฮิร์บเราใส่ตลาดองเลยนี่หว่าใช่ไหมเอาใหม่ดรอปออฟนี้ก่อนโอเคอันนี้เราเอาเฮิร์บอยู่ไหนพิกอัพดรอปออฟใส่นี้ขอดูเอาท์พุตหน่อยเอาท์พุตเนี่ยเป็น natural นี่ไงกำลังผลิตเลยโอเคผลิตแล้วเอาท์พุตเป็นอันนี้แล้วเราจะต้องเอาเอาท์พุตไปไว้ไหนอะเนี่ยเหรอ natural research point แล้ว natural research ปัญหาคือเดี๋ยวนะได้รับมาจากขายสินค้าที่ตลาดหรือบ้านอ๋องั้นเราเอาไปขายที่ตลาดได้ก็จะได้ research point มาถูกไหมเอาไปขายถูกไหม general store ถูกป่ะมันจะขายได้ปะวะนี่ว่ะไม่ได้อ่ะขายไม่ได้ถ้ามันดรอปออฟไม่ได้ทำไงอ่ะสกูป่ะเฮ้ยสกูดรอปได้เว้ยนี่ไงสกูก็ได้เอ้ยได้ research point แล้วโอเคต้องไปดรอปที่สกูนะครับรอบนี้จัดให้เดี๋ยวขอดูให้ชัวร์มาลงเรียนเสร็จปุ๊บรีเสิร์ชพอยต์ขึ้นโอเคตอนนี้รีเสิร์ชพอยต์ขึ้นแล้วนะแล้วเราทำอะไรมาได้อะหลังจากเนี้ยอ๋อนี่ไงใช้ในการวิจัยเว้ยโอเคต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำพวกนี้อยู่ดีดังนั้นเราต้องนี่เลยเราได้โลงหลอมไซโลแล้วก็ท่อไปก็มีเว้ยอู้ได้รถด้วยคาราวานของเล่นใหม่เว้ยโอ้โหเต็มเลยดูดิดูครับเมืองเราตอนนี้เริ่มมีการขยายคมนาคมเยอะขึ้นโอ้โหดีจริงๆเลยนี่ก็จะเป็นถ้าเปรียบเทียบกับอเมริกาก็นิวยอร์กซิตี้หรือเปล่า อุ้ยวิจัยได้อัปเกรดได้อัปเกรดนี่โอเคฟอร์ดนี่เราหินแปรรูป40อันเนาะเราว่าเราน่าจะสร้างในแถวนี้ลองสร้างดูไหมตรงนี้ไปเลยอุ๊ยโอ้ไอรอนออยไอรอนออยทำอะไรอ่ะแล้วก็ใช้ฟืนด้วยอ่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยแมกมาเอาแมกมาเป็นฟืนได้ด้วยเราต้องทำเนี่ยไอรอนเพลทแน่ๆแหละโอเคเดี๋ยวนะนี่ไหมทรัพยากรที่ว่าใช่เราต้องมูฟมันก่อนมูฟไอเทมมูฟมันมาตรงนี้และอันนี้อะไรอ่ะถ่านนี่ว่ามันมีโรงงานอะไรที่มันขุดถ่านได้ป่ะวะไม่น่ามีเนอะขุดหน่อยอุ๊ยอุ๊ยกดผิดโทษเราเอาถ่านมาเป็นปืนแล้วกันนะโอเคเราได้เหล็กปลดล็อกเลยโอเคเลิศถ้าอย่างนั้นเราเอาเหล็กไว้ไหนดีเราต้องทำไอ้นี่หน่อยนะศูนย์รวบรวมของอันนี้ได้ไหมนับเป็นศูนย์รวบรวมของปะมันก็ได้เนาะแต่อยากได้สายพันธุ์ขนตรงเข้าไปเลยอะการผลิตหนังสือมันต่ำมากเลยไงเนี่ยเพราะต้องใช้ผ้ากับปุยนุ่นซึ่งปุยนุ่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะมาได้เนาะเอางี้ดีกว่าเราทำสถานีรถไฟคิดว่านะลองดูเราจะเชื่อมข้ามน้ำได้ไหมต้องได้อะเนาะเนี่ยมันข้ามได้เว้ยป่ะแต่ว่าต้องมีฐานเนี่ยโหแล้วมันสูงมากเลยเนี่ยต้องฐานสูงขนาดไหนวะเนี่ยเราถ้าจะทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดเราต้องทำตรงนี้ไปเลยเนาะแต่เรามีท่าเรือตรงนี้แล้วอะถ้าไม่งั้นคืออ้อมไงมาทางนี้ก็ไม่ต่างกันไม่งั้นก็มาทางนี้ถ้านับเรื่องความสูงตรงนี้น่าจะคุ้มกว่าเอานี้แหละฮะนี่เลย
สร้างรางรถไฟสร้างเลยไหมดูโอ้โหไม่ๆเราจะไม่สร้างขนาดนั้นเราต้องยกสูงขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวเรือแล่นไม่ได้นะถ้าจะยกสูงก็ต้องประมาณนี้ถูกไหมแล้วก็ประมาณนี้เนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันไอ้นั่นว่ะโอเคโอเคใช้ไม้มหาศาลก็จัดให้ไว้ได้แค่นี้เหรอโอ้โหดูเดะก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็ขอไปมูฟไอ้พวกนี้ก่อนละกันนะครับคาดว่าคงนานไม่รู้ว่าจะสคิปเลยหรือว่าจะทำเป็นทำแล็บไปนะแต่ยาวแน่นะครับสำหรับอันนี้ยินไม่กลับโปรเจกต์มากอ่ะข้ามน้ำข้ามทะเล แล้วก็ต้องทำใส่บ้านไว้ด้วยไหมหรือใส่โลควรจะอย่างนี้ไหมไม่รู้นะโอ้โหโอ้ยโหดูมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเชฟเจ๋งว่ะเพิ่งรู้เชฟเคอย่างนี้ก็ทำเป็นอุโมงค์ได้เลยดินี่เรียบร้อยครับโอเคคิดว่าบ้านก็น่าจะสามารถทำได้มันอารมณ์เหมือนแบบทำเป็นเส้นทางใช่ไหมแล้วก็จะแวะอะไรก็เอาเลยอย่างนี้ป่ะบ้านอีกหลังหน่อยขอบ้านเนี่ยใช่ไหมนี่ได้แล้วเว้ยสะพานอันนี้ก็คืออันโหลดเหรอก็คือปล่อยของแล้วถ้าอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็คือโหลดก็คือเอาของมาเก็บถูกป่ะโอเคเอาละครับรถไฟขบวนแรกของมนุษยชาตินี่มาเฮ้ยเดี๋ยวมันไปเลยเหรอนี่คือสั่งหยุดถูกไหมนี่คือสั่งวนเหรอโอ้เฮ้ยเราต้องออโต้เองปะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าถึงสุดทางแล้วเป็นไงโอเคจะสุดทางแล้วนะมันก็อาจจะกลับก็ได้ไม่กลับว่ะเราต้องออโต้สั่งมันเองถ้ามันก็ต้องทำเป็น2รางอ่ะมันจะได้ไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะซึ่งแบบโหเปลือมากลุ้นไม่น่าทำเลยโหยลงทุนใหญ่เนี่ยถ้าทำรถไฟแบบเนี้ยรอบเกาะเลยอะมาเอาก็เอาเว้ยคุ้มใช่ไหมล่ะนี่ไหนนี่เลยนี่เอ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนเอ้ยไม่มีอย่างนี้มันจะได้ไหมจากตรงนี้มันไม่ได้เอาให้มันข้ามมานิดนึงโอ้โหเอาไงดีนี่แล้วกันโอเคทางนี้เหรอได้ตรงนี้ช่างมันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่มีคนข้ามมาอยู่แล้วนี่โอ้โหยาวมากอ่ะนี่เฮ้ยโอ้โหมันอย่างนี้ได้ก็ไม่บอกตายแล้วเราสร้างแท่นซะยิ่งใหญ่มากงานเข้าพี่ทะลุป่ามาเลยเนี่ยเอาดิทะลุป่าจัดให้แล้วมันทะลุไม่ได้ก็หรอมันทำไมมันทะลุไม่ได้อ่ะทะลุไม่ได้เหรอทะลุได้นี่หว่าเอายังไงเดียคือมันเริ่มจากตรงนี้ไงถ้าไม่งั้นตรงนี้ก็ตัดออกเสียดายอ่ะไม่งั้นคือให้มันแวะทางนี้ไหมแล้วไอ้ครึ่งหลังนี่ก็เอาเป็นอีกขบวนแยกไปเลยเนาะแหมว่าจะไอ้นี่ซะหน่อยมันทำไมวะไม้หมดเหรอโอเ
คว่ะเอาว่ะเสร็จแล้วโอ้ดูโคตรยาวอ่ะเดี๋ยวให้หยุดก่อนรถไฟโคตรยาวมาทางนี้หนึ่งทางนี้ข้ามเกาะโดยที่ไม่ได้แวะอะไรเลยเพื่อกลับมาที่เดิมสาเหตุคือต้องการให้มันไหลอัตโนมัติแค่นั้นแหละโอ้ยจะยาวไปไหนเฮ้ยแต่ว่าเออว่านี่ไงมันมีโหลดกลับเข้ามาได้แสดงว่าฝั่งนี้เราขนของมาได้เว้ยเออโอเคหยุดก่อนนะเราคิดว่าเราควรจะขนอะไรดีปุยนู่นปุยนู่นนี่ใช่ไหมเพื่อที่จะไปที่นี่เนอะเราเอาขนมาไว้ตรงนี้ก็ได้ขอทำทางเดินก่อนสร้างทางเดินตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ติดนี่เนอะโอเคตอนนี้คือเรามีตรงนี้แล้วโคตรเผาอะงานเผามากแล้วตรงนั้นมันติดอะไรนั่นแบบนี้ดูมันติดฮะตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเราต้องทำแบบนี้โอเคทางเดินพร้อมเรียบร้อยโอ้โหงานเผามากเผาหยาบสุดๆเราต้องขนอันนี้ใหม่เอาใหม่พิกอัพมาไว้ตรงนี้อ้าวเฮ้ยยูไปสิดอบเฮ้ยมันไม่ดอบอ่ะอ๋อติดรางรถไฟเว้ยเอาใหม่ดอบไปก่อนนะโอเคโอ้ยพลาดเลยไม่ได้แล้วถ้าอย่างเราต้องสร้างมาทางนี้ดินี่โอเคอันนี้เอาออกเลยโอเคได้ละอันนี้คือเปลี่ยนเป็นอยู่ไหนคอนโทรลมันต้องเป็นโหลดเดอร์ป่ะเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้ถูกไหมทดลองนะครับไปดรอปที่นี่โอเคหลังจากนี้คือดรอปเลยนะแล้วที่นี่ก็คืออ่ะโอเคมีเว้ยโอ้โหโหลดมาแล้วแล้วก็ดรอปตรงนี้ถูกไหมรู้แล้วเราทำแบบ2หลังอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้อันนึงโหลดเข้าอันนึงโหลดออกอะไรแบบนี้ที่นี่ก็จะมันติดอะไรวะเนี่ยนานว่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ก็จะโหลดยาถูกไหมอันนี้ก็เอาใหม่นะเก็บยามาในนี้เฮ้ยอันนี้เก็บยาก่อนแล้วกันอ่ะแล้วเดี๋ยวพอหมดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยโยกย้ายนี่มียาแล้วเว้ยเอาเลยโอเคทีนี้ก็สามารถขนระยะไกลๆกันได้แล้วโอเคเราเริ่มเข้าใจแมคานิกของรถไฟแล้วแต่ว่าหรือเพราะว่ามันเป็นอยู่เหนือน้ำมันก็เลยช้าถ้ามันพ้นน้ำไปปุ๊บเป็นไงมันก็จะก็ช้าเหมือนเดิมอ่ะทำไมอ่ะโอ้เร็วแล้วอ๋อนี่ไงแรงโน้มถ่วงเฮ้ยแรงโน้มถ่วงจะทำให้มันช้านี่รถไฟฟ้ามันก็เหมาะกับทำที่สูงๆกันดิสูงลงต่ำคล้ายๆกับไอเนี้ยไอชูเต้ถูกไหมอุตสาหกรรมการรถไฟเราเริ่มมาว่ะขับล้อมรอบเกาะกันอย่างนี้ประมงก็มารถไฟฟ้าก็มาเฮ้ยไม่ใช่รถไฟฟ้ารถไฟเฉยวันนี้เรามัวแต่ทำอะไรแบบนี้ลืมเอาจะฉีบหลักไปเลยเนี่ยตอนนี้คือนี่ได้แล้ววิจัยได้อย่างเว้ยเราเอาฟิชเชอรี่เนี่ยยังไงก็ต้องเอาเลยนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้เหลืออีก5ระหว่างนี้เรามาดูกันฟิชเชอรี่อยู่ไหนฮะสร้างจากบนวอเตอร์ไทเลยถูกไหมอย่างเงี้ยเหรอตรงเนี้ยเหรอได้ไหมให้วางไว้ข้างๆกับน้ำเพื่อให้มันขุดหาอัตโนมัติเหร
อย่างเงี้ยเหรอ recipe ก็ต้องเป็นอย่างงี้อันนี้ก็พิกอัพได้เลยโอเคนี่เราจุดประสงค์คือเราทำเพื่อที่จะแบบขนส่งอัตโนมัติทางน้ำเลยถูกไหมเออก็ดีนะเลิศมากถึงไหนแล้วเนี่ยรถไฟเฮ้ยมันข้ามเกาะมาแล้วป่ะมันน่าจะข้ามเกาะมาแล้วนะที่ไหนเนี่ยไม่เห็นอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะรถไฟจมน้ำอ่ะไม่ได้นะนายรถไฟจมน้ำนี่จบเหเลยมันไปตกอยู่กลางป่าที่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงโอ้โหดูปีมิน่าล่ะพลาดละไอเราก็คิดว่าสร้างทับที่ป่าได้เลยไม่ใช่วะต้องอ้อมอ่ะรอก่อนนะแม่เสียดายเราก็คิดว่าทำได้เอาเลยลุยโอ้เร็วเลยดูอยากให้มันโค้งได้จังมันไม่ใช่รถไฟเนอะมันเป็นประมาณรถรางเฉยๆแล้วดูเราทำซะแบบโอ้โหอภิมหาเมกะโปรเจกต์มากเสียเวลาไปตั้งเท่าไหร่เพื่อรถไฟมันขนได้10หน่วยนี่เราต้องสร้างหลายๆอันดิอันนี้เอาออกอันนี้ออกเสียงมันดังเราสร้างรถไฟอีกอันแล้วกันรถไฟอีกอันอยู่ไหนเนี่ยเราสร้างสักตรงนี้เลยนี่นะครับมันจะได้ไปได้หลายรอบหน่อยนะโอเคเอาว่าก็จะเหลือหนังสือแล้วนะรอบนี้หนังสือเนี่ยมันคือมันขาดผ้าเนอะเราเอาผ้าใส่รางดีไหมมาตรงนี้เออเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าจะโหลดเดอร์เนี่ยเราเจาะจงได้ไหมว่าต้องโหลดอะไรนี่คือมันคืออะไรอ่ะมันคือยาถูกไหมมากกว่า1ได้ไหมไม่ได้เราเจาะจงได้แค่อันเดียวอ่ะเดี๋ยวต้องไปฝึกหลังบ้านหน่อยแล้วเรื่องระบบรางรถไฟแต่โดยส่วนตัวคิดว่าเจ๋งมากเลยนะสำหรับรางรถไฟเนี่ยโอเคฟิชเชอรี่ได้ว่ะแล้วก็เหมืองเราต้องไหนอะเหมืองไม่มีเลยอันนี้ขอหน่อยอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยทาวน์เซ็นเตอร์บวก1เหรอต้องอ๋อนี่ไงแมชชีนเนอรี่ก่อนถูกไหมเฮ้ยได้แล้วนี่หว่าโอเคแมชชีนช็อปแพ็กเกจเจอร์อันนี้เดี๋ยวนะเนี่ยเหมืองเจอแล้วต้อง50อันเลยแมชชีนช็อปโอ้โหจ้าสร้างจากแพลงที่อัปเกรดแล้วนะซึ่งแพลงอัปเกรดแล้วก็ต้องใช้ไม้ใช้เหล็กใช้ตะปูเอางี้ก่อนละกันเราพักกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็จบกันตรงที่อุตสาหกรรมการประมงเรามีฟิชเชอรี่แล้วแล้วก็มีอุตสาหกรรมการไฟฟ้าด้วยไม่ใช่การไฟฟ้าการรถไฟจำสลับกันทุกที่เลยนะครับตอนนี้เราข้ามมาครึ่งเกาะได้แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีกทีพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ